ก็มักจะเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขไม่รู้ทําไมนะคะตัวเลขที่ว่านี้คือความยาวยาวยาวถึง6เมตรเลยผพาๆสิไปเจออยู่ในบ้านกําลังจะกินแมวคุณผู้ชมมากัดยามข้าคืนได้เลยนะคะบ้านเลขที่1 16, ทนนับ16ถนนนาเตยตะบลกระบี่ใหญ่อาําเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะไปเจอเหลือมนี่ดูสิคะคุณผู้ชมขาผู้ชายสองคนเสื้อขาวดีนะคะ กำลังลากงูเหลือมขนาดใหญ่ยาวประมาณ6เมตรน้ําหนักประมาณ50กิโลกร,รัมค่ะคือมันเลื้อยเข้ามาในบ้านพยายามจะกินแมวท้องแก่ที่เขาเลี้ยงไว้แต่มันยังไม่กินนะมันเกือบจะขยําไปแล้วเซียวค่ะกู้ภัยมาถึงเนี่ยนะเห็นเลยในผู้ก่อเหตุตัวนี้เลื้อยเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในกอต้นกล้วยข้างบ้านนะคะจับเลยยังง่ายได้และแน่นอนนะคะพอจับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมาโชว์หน่อยแนย่ดึงตัวตึ ความยาวก็นะคะไดๆก็ออกทีวีแล้วนะโอ้พี่เหลือมนะวัดได้ประมาณ6เมตรที่ที่ฉันบอกไปคุณผู้ชมคะ่ะแต่มันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ดุร้ายนะคะมันก็ก็จับแล้วมันก็ไม่ได้แบบดิ้นดุกๆเหมือนตัวอื่นที่เราเคยรายงานกันไปนะมันก็ก็ง่ายอยู่อะแต่ก็ไม่ประมาทละคะ่ะงูนะคาว่างูยังไงก็น่ากลัวอยู่ดีแล้วสุดท้ายคะ่ะพอถ่ายรูปเสร็จเข้าไปในกรงนี่วิลายพลอยสวยงามอยู่นะคะเออเอาสี่เอาสี่ ใส่กรงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่ที่มันควรอยู่นะคะไม่ต้องมาอยู่แถวบ้านคนอีกนะอุ้ยขนลุกขนพองยาวจริงอะไรเจรงช่วงนี้หน้าฝนนะคะหลายบ้านระมัดระวังด้วยนะงูเงี้ยวเขี้ยวคอมันเยอะไปหมดเลยนะคะไม่อยากจะเจอเหรอกคะงูแต่สีอยากเจอนะคะขออนุญาตเจอในฝันเท่านั้นพอคางูจ๋า